สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้นะฮะเราจะพามาทดสอบปืนนะครับ NKS Nixon นะครับ84ตัวนี้และตัวนี้นะครับวันนี้มาทั้งหมด2สีครับเพื่อนๆครับได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะอย่างดีเปิดกล่องออกมานะครับเปิดตัวล็อกตัวนี้นะครับเปิดตัวล็อกตัวนี้2จุดนี่ครับเราจะเจอกับ1ปืน1แมกกาซีนนะครับแต่มีแมกกาซีนให้2ตัวอีกตัวนึงเนี่ยทางโรงงานจะใส่มากับปืนแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือสีทรายนะครับผมบอกเลยตัวนี้สีใหม่ล่าสุดแล้วสวยมากๆครับเพื่อนๆครับนี่ฮะอีกตัวนึงก็คือสีดำล้วนนะครับเหมือนกันครับได้มา1ปืนและ1แมกกาซีนเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้1ปืนและ1แมกกาซีนเช่นเดียวกันได้กล่องพลาสติกสวยๆมาแบบนี้แมกกาซีนมีให้2ตัวอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับนี่แบบนี้นะและที่เรามาทำรีวิวกันวันนี้จริงๆแล้วนะครับผมเคยมีของเข้ามาในรถหนึ่งซึ่งเราเคยถ่ายทำวิดีโอรีวิวเนี้ยที่ร้านที่เชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ที่เชียงใหม่ในสนามกีฬาเทศบาลที่เราเคยทำรีวิวตัวนั้นอะตอนนี้เราปิดร้านลงไปแล้วนะครับเราย้ายออกมาอยู่ข้างนอกนะครับมาอยู่ที่แยกกาบรวมโชคนะครับก็ใครอยากไปที่สาขาเชียงใหม่ก็ทักมาในไลน์ในเพจได้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งพิกัดให้นะครับเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปชมสินค้าที่สาขาเชียงใหม่ได้นะครับที่แยกกาดรวมโชคอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ร้านก็ย้ายสถานที่ออกมาก็เขาเรียกว่าได้รับอนุญาตค้าอย่างถูกต้องจากนายทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับส่วนวันนี้เราอยู่กันที่สาขาลำปางสาขาใหญ่ของเรานะครับก็เราจะมารีวิวนิกสัน84นะครับตัวนี้ตัวปืน1ปืนและ1แมกกาซีนจากโรงงานนะครับเราเคยทำรีวิวที่เชียงใหม่อย่างที่บอกไว้แต่ปืนของมันหมดไปในช่วงนึงซึ่งโควต้านำเข้าหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นโควต้านำเข้าจากปีที่แล้วนะครับที่ทางผู้นำเข้านำเข้ามาแล้วก็เพิ่งมาทยอยปล่อยสินค้าออกมาขายกันทีละหน่อยนะครับแล้วก็มีคนอยากดูรีวิวกันแบบเขาเรียกว่าเต็มๆอีกครั้งนึงผมก็เลยมาทำรีวิวไว้น่าจะเป็นรีวิวในล็อตสุดท้ายที่มีของนะตอนนี้นะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะเพื่อนนะตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าสถานการณ์ของประเทศเราก็คือในเรื่องของอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธค่อนข้างเข้มงวดมากๆในเรื่องของการนำเข้านะครับการนำเข้ามาจำหน่ายผู้ค้าจะต้องมีใบอนุญาตค้าสิ่งเทียมอาวุธนะครับผู้นำเข้าจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้านะครับอย่างถูกต้องแล้วก็ที่ร้านทุกวันนี้ก็ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเพื่อนจังหวัดลำปางนะครับในการค้าสิ่งเทียมอาวุธอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็ตัวปืนวันนี้ที่จะรีวิวเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับน่ารักไซส์นะฮะไซส์ก็เป็นไซส์คอมแพกนะครับเล็กกว่าปืนกล็อก19นะจะเรียกว่าไซส์ซับคอมแพกเลยก็ว่าได้ครับเกือบเล็กมากๆนะครับลำกล้องก็เป็นลำกล้องขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้นะนี่ฮะคันค้างสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับคันค้างสไลด์เวลายิงหมดมันก็จะแขวนสไลด์แบบนี้นะครับระบบเซฟมีตรงนี้นะครับนี่ฮะขึ้นเซฟเหนี่ยวไกลไม่ทำงานนะปลดเซฟลงเหนี่ยวไกลนะทำงานดับเบิ้ลไกลเป็นดับเบิ้ลแล้วก็มีเซฟทั้งซ้ายและขวานะครับตัวเซฟเนี่ยนกไม่ได้ไม่ง้างนะครับหรือว่านกไม่ได้ทำงานก็สามารถเซฟสไลด์ได้นะครับเซฟสไลด์เซฟการชักของสไลด์ได้อย่างนี้นะครับเซฟถ้าจะปลดลงก็ปลดลงแล้วก็ดึงคันลังแบบนี้นะครับบาริต้า M84 ในโมเดลของบาริต้า M84ลำกล้องปืนแบล็งกันก็อย่างที่เห็นครับถ้าดูดีๆนะฮะข้างในก็จะมีเหล็กก้านถักอยู่นะมีเหล็กพอมองเห็นอยู่นะฮะเนาะมีเหล็กอยู่นะครับในลำกล้องปืนแบล็งกันนะครับเขาจะทำมาติดกับเฟรมล่างนะครับเพื่อนๆครับติดกับเฟรมล่างนะไม่สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะนำเข้ามาในรูปแบบสิ่งเทียมอาวุธอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผู้อนุญาตนำเข้าก็เป็นนายทะเบียนกรมการปกครองนะครับโควต้าของที่ร้านเราก็เหลือไม่เยอะเราก็มาทำรีวิวเก็บไว้นะครับก่อนที่จะไม่มีสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทยอีกแล้วนะครับก็เป็นรีวิวที่ทำที่ลำปางเนาะเราเคยทำที่เชียงใหม่แล้ววันนี้ขอทำที่ลำปางอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นวันนี้ ก็ 7,900 บาทนะครับเพื่อนแถมลูกอ้อขอไปตัวนี้นะตัวนี้พูดผิดโปรก็ 6,900 นะครับแถมลูกไป1กล่องก็หมดแล้วก็คงน่าจะหมดเลยครับเพื่อนครับไม่น่าจะมีของเข้ามาอีกแล้วนะฮะก็ลูกกระสุนจะมี2แบบให้เลือกนะครับเป็นปลอกทองแล้วก็ปลอกเงินแบบนี้นะครับเราก็เอาเป็นโปรโมชั่นในรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมดูราคานะเดี๋ยวผมให้ดูโปสเตอร์นะครับของเราวันนี้นะครับ M84 Nixon นี่ฮะเราก็จัดโปรกันตามนี้ที่ช่างเทพบิวบอร์ดไป 6,900 บาทนะลูกกล่องนึงก็มูลค่ากล่อง 1,200 บาทอย่างนี้นะครับ50นัดนะครับสามารถเก็บได้30ปีนะครับก็แถมไปเลือกได้ว่าจะเป็นลูกปลอกสีไหนน้ำหนักตัวปืน
มาครับเดี๋ยวเรารวมหนักกันศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดสองประมาณ7ขีดครับเพื่อนๆครับความยาวลำกล้องขออนุญาตแขวนสไลด์นะดึงได้เลยนะฮะเนี่ยดึงปุ๊บมันมีแมกกาซีนอยู่ลิ้นแมกก็จะดันคางสไลด์ไว้ให้ค้างครับลำกล้องก็วัดง่ายๆนะครับแบบนี้ลำกล้องก็เป็น4นิ้วนะครับลำกล้อง4นิ้วนะฮะ4นิ้วน้ำหนักตัวปืนประมาณ7ขีดสีดำก็สวยไฮดับเบิ้ลมีเซฟเหมือนกันซึ่งส่วนตัวผมนะสีดำเนี่ยผมเห็นบ่อยละแต่ผมมาเห็นสีทรายของตัวนี้เพื่อนๆลองดูงานสีทรายคือประกับกับสไลด์สีเดียวกันนะฮะแล้วเขาทำสีมาค่อนข้างดีมากยี่ห้อนิกสันนะโอเคผมขออนุญาตทดสอบยิงนะครับแมกกาซีนบรรจุเขาบอกว่า10นัดนะครับเดี๋ยวลองดูว่า10นัดจริงหรือเปล่าแต่ให้มา2แม็กนะให้มา2แม็กวิธีรีโหลดก็อย่างเงี้ยครับ1 2 3 4ไม่ใช่10นัดสิ9นัดสิน่าจะ9นัด5 6 78นัดครับแข็งมากนะฮะเพราะว่าเป็นสปริงใหม่มาใส่ได้9นัดครับใส่ได้9นัดจริงๆแต่ผมว่าใส่สัก8ดีกว่าเพราะว่ามันฟิตมากๆนะใส่สัก8นัดเดี๋ยวเราลองมาลั่นดูนะครับให้2แม็กแกะคุ้มอยู่ทดสอบปืนแบงค์กันได้ครับลองดูมันเป็นน้ำมันนะตัวปืนผมขออนุญาตยางนกก่อนเดี๋ยวมาดูสังเกตดูประกายไฟหรือแฟลชแบงค์ที่ออกทางปากกระบอกนะครับแล้วก็ช่องคัดปลอกที่ดีดกระสุนออกกลไกการทำงานคล้ายคลึงกับปืนจริงทั้งหมดนะฮะแต่ว่าไม่มีหัวกระสุนออกไปนะเป็นเพียงสิ่งเดียวมาพุทธนะครับปืนยิงเสียงเปล่าแบงค์แฟลชกัน M84 นิกสันทดสอบปืนแบงค์กันนะครับติดนะแก้ไขนิดนึงจะมีติดขัดตอนลูกกระสุนมันมีเยอะๆในแม็กนะครับมีเยอะในแม็กนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นไปก็ลั่นดีนี่เป็นลูกปลอกเงินปลอกเงินนี่ก็จะทำมาลดอาการการติดขัดนะครับหัวมันก็จะมุนๆเดี๋ยวเรามาทดสอบสีดำกันดูนะครับปืนยิงได้ทั้ง2นะครับทั้ง2นะเมื่อกี้ตัวสีทรายผมใส่ลูกเยอะไปนะเต็มแบบเต็มแม็กซิมัมเลยนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าตอนป้อนลูกที่2ขึ้นมาอาจจะมีติดบ้างนะครับก็นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยเป็นปืนใหม่แล้วมันฟิตในส่วนของตัวนี้เมื่อกี้เราลั่นไป8นัดส่วนสีดำเนี่ยเราใส่ลูกปลอกเงินไป5นัดนะครับก็มีคำถามหลายคนถามมาว่าปลอกเงินกับปลอกทองมันต่างกันยังไงนะฮะความยาวปลอกทุกอย่างเท่ากันนะครับแต่ดูตรงหัวนะครับหัวของปลอกนะครับมันก็ไม่ใช่หัวกระสุนนะหัวตรงปลอกตัวนี้มันจะสลบกว่านะครับแล้วตัวนี้อาจจะมีสลบนิดหน่อยนะฮะอาจจะไม่เยอะไอตัวปลอกเงินเนี่ยทำมาลดอาการการติดขัดของปืนแล้วก็ตัวปลอกเงินเนี่ยมันจะเป็นพวกฟูลออโต้ที่ใช้กันปืนฟูลออโต้นะครับก็มีประมาณนี้นะแต่ก็ใช้ได้ทั้ง2นะฮะยิงได้ทั้ง2แบบนะครับ 6,900 บาทแถมลูก1กล่องนะครับรวมส่งให้เรียบร้อยเลยนะโปรโมชั่นนี้ก็ชุดสุดท้ายครับเพื่อนครับบอกเลยว่าหมดแล้วก็หมดเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับทางกรมการปกครองก็ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายและก็จำหน่ายเท่าที่มีให้หมดนะครับผู้ซื้อจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับตามคำสั่งของกรมการปกครองนะครับที่แจ้งไปยังในทะเบียนทั่วประเทศนะครับให้มีการจดนะฮะนี่ฮะคำสั่งของกรมการปกครองให้มีการจดนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ขออนุญาตบังหมายเลขประชาชนนี่เป็นข้อมูลที่เราทำทุกวันนะครับเราขายหน้าร้านหรือเราขายออนไลน์ให้ใครเราก็จะมีการจดนะครับจดชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขปืนวันที่ซื้อนะครับแล้วก็อยู่เขตที่ไหนอำเภอไหนนะครับคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถซื้อกับทางร้านที่มีใบอนุญาตค้าสิทธิ์อาวุธอย่างถูกต้องนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีเอกสารตัวนี้แนบให้คุณลูกค้าฉบับนึงเป็นใบอนุญาตค้าสิทธิ์อาวุธของที่ร้านแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขตัวปืนนะครับสีตัวปืนอัตลักษณ์ของตัวปืนมีอะไรบ้างเราก็จะจดลงเอกสารฉบับนี้พร้อมกับขออนุญาตเก็บบัตรประชาชนของคุณลูกค้าที่ซื้อนะครับ
ก็ถ่ายรูปส่งมาทางออนไลน์ก็เซ็นกำกับสำเนาถูกต้องและถือบัตรประชาชนเซลฟี่ให้เรา1รูปนะครับแล้วก็ซื้อขายกันเราก็จะจดข้อมูลทั้งหมดนี้พับใส่ในกล่องให้คุณลูกค้าไป1ฉบับนะแล้วคุณลูกค้าสามารถถือปืนและก็เอกสารที่ทางร้านนะครับทำแนบไว้ในกล่องเนี่ยไปยังนะครับนายทะเบียนอำเภอตามภูมิลำเนาที่บัตรประชาชนท่านอยู่เพื่อไปขึ้นจดแจ้งสิ่งที่รู้ตามคำสั่งของกรมการปกครองนะครับผู้ปกครองเป็นขอความร่วมมือนะครับสั่งลงมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ลงมาที่หน่วยงานปกครองแต่ละท้องที่นะครับให้คนที่นะครับบริสุทธิ์ใจถือปืนแบงก์กันหรือบีบีกันนะครับไปขึ้นทะเบียนจดแจ้งเป็นสิ่งที่มีอาวุธตามครอบครองของเราตามภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนที่ท่านอยู่นะครับฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางฝ่ายปกครองทางกรมการปกครองด้วยนะครับที่มีมาตรการออกมาควบคุมทั้งสิ่งที่มีอาวุธและนะครับเขาเรียกว่าบีบีกันและแบงก์กันเนาะให้อยู่ในรูปแบบในกรอบของกฎหมายนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะทางหน่วยงานราชการชยุทธได้มีทำรีวิวไว้ในช่องนี้แล้วนะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูนะครับว่าจดแจ้งทำยังไงผมมีตัวอย่างในคลิปวิดีโอนั้นนะครับก็สบายใจซื้อปืนแบงก์กันแล้วไม่ต้องกลัวปืนแบงก์กันจะผิดกฎหมายนะถ้าเราซื้ออย่างถูกต้องเราก็เอาไว้ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งอย่างถูกต้องวันนี้คลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบรีวิวที่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมกันจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ